พราะฉะนั้นวันนี้บทที่15เราจะเอาแค่ข้อที่1ถึงข้อที่19มีทั้งหมด58ข้อเราจะลองดูว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนแล้วเราพยายามจะไม่ไปเร็วเพราะอย่างน้อยที่สุดเมื่อเราเรียนอย่างละเอียดทำให้เราเองยิ่งเข้าใจและก็เป็นผลประโยชน์ของเราเองที่เราเองจะเรียนรู้พระคัมภีร์เฉพาะอย่างยิ่งบทนี้บทที่15คือบทที่พูดถึงโดยตรงในเรื่องของช่วงเวลานี้ช่วงอะไรช่วงที่เตรียมพร้อมสำหรับวันสุขประเสริฐเตรียมพร้อมสำหรับอาทิตย์ Holy Week ที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นความเข้าใจของเราตรงนี้ถ้าเราชัดเจนก็จะยิ่งเสริมให้เราเองเข้าใจความหมายของช่วงเวลาของเล่นและเตรียมตัวเข้าสู่ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เราจะเริ่มร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณสำหรับบทเรียนที่พระองค์ให้ในแต่ละครั้งโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าที่จะประทานความเข้าใจประทานสติปัญญาที่นำมาซึ่งสิ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเรียนรู้ไปก่อนหน้านั้นปฏิปต่อกับสิ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายกำลังจะเปิดและเรียนต่อไปข้าแต่พระบิดาเจ้าเมตตาข้าพระองค์ทุกคนสถิตกับพี่น้องทางบ้านสถิตกับพี่น้องที่นี่เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเข้าใจคำของพระองค์แบบเดียวกันและนำคำของพระองค์มาปฏิบัติร่วมกันในคริสตจักรที่พระองค์ประทานให้ฝากพี่น้องทางบ้านที่นี่ไหว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคครับพี่น้องเราจะดูด้วยกันบทที่15ดูข้อที่1เป็นต้นไปจนถึงข้อที่19ข้อที่1ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งท่านได้ยอมรับไว้อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่และซึ่งจะทำให้ท่านรอดถ้าท่านยังยึดตามหลักคำสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นเว้นเสียแต่ท่านจะได้เฉยจะท่านได้เชื่อเฉยเฉยข้อที่3เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไปนั้นข้าพเจ้าได้ประกาศคริสต์ได้ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นพระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาสแก่แล้วแก่อัครทูต12คนภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่า500คนในคราวเดียวซึ่งส่วนมากยังอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้วภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบแล้วแก่อัครทูตทั้งหมดครั้งหลังที่สุดพระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในพวกอัครทูตและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครทูตเพราะว่าข้าพเจ้าได้เขี่ยวเข็นคริสตจักรของพระเจ้าแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้นมิได้ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีกมิใช่ในตัวข้าพเจ้าทำเองพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับพระเจ้าต่างหากที่ทำเหตุฉะนั้นแม้ตัวข้าพเจ้าก็ดีหรือพวกเขาก็ดีเราทั้งหลายได้ประกาศอย่างที่กล่าวมานั้นในท่านทั้งหลายก็ได้เชื่ออย่างนั้นถ้าเราเทศนาว่าพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วเหตุใดพวกท่านบางคนยังกล่าวว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่มีถ้าการฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่มีพระคริสต์ก็หาได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาไม่ถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาการเทศนาของเรานั้นก็ไม่มีหลักทั้งความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไม่มีหลักด้วยแล้วก็จะปรากฏว่าเราอ้างพยานเท็จในเรื่องพระเจ้าเพราะเราอ้างพยานว่าพระองค์ได้ทรงชุบพระคริสต์ให้เป็นขึ้นมาแต่ถ้าคนตายไม่ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงชุบพระคริสต์ให้เป็นขึ้นมาเพราะว่าถ้าการชุบให้เป็นขึ้นมาไม่มีพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแต่ถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์
ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตนและคนทั้งหลายก็ที่ล่วงลับไปล่วงหลับไปในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วยถ้าในชีวิตนี้พวกเราซึ่งอยู่ในพระคริสต์มีแต่ความหวังเท่านั้นแต่เราก็ยังก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวงอ้าวแล้วนี่คือหัวข้อที่มันเป็นเรื่องสำคัญนี่คือเรื่องของข่าวประเสริฐ gospel นี่คือเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย resurrection เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข่าวประเสริฐและการเป็นขึ้นมาจากความตายอาจารย์เปาโลเน้นความสำคัญตรงนี้ส่วนใหญ่เราเชื่อพระคริสต์พระคริสต์ตายบนไม้กางเขนเราจบที่นั่นที่ไม้กางเขนเราเชื่อว่าพระคริสต์ตายเพื่อเราชำระความบาปผิดของเราเราจบที่นั่นและเราเองก็ไม่ต่อหลายลัทธินิกายเอาแค่นั้นเองแล้วไม่มีต่อไม่สอนต่อและไม่ให้ความเข้าใจต่อแต่สำหรับเราเราเองขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่เอเสเคียลที่เราเรียนด้วยกันความเข้าใจของเราเริ่มปฏิติดปต่อเข้าด้วยกันแผนที่ไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาต่างๆให้เราติดอยู่ในความคิดอยู่ในสมองของเราว่าเราอยู่ในช่วงไหนเวลานี้เราไม่ได้อยู่ในช่วงของพระคัมภีร์เดิมและเราเองยังไม่ได้ถูกรับไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเองอยู่ในช่วงของคริสตจักรเมื่ออยู่ในช่วงของคริสตจักรพระราชกิจสำหรับคริสตจักรมีอย่างเดียวแค่นั้นคือประกาศข่าวประเสริฐถ้าสมมุติเราเองไม่ได้ทำอะไรเลยเราเองก็จะเดี๋ยวไปดูกระดานด้วยกันเกิดมาเสียชาติเกิดมาเสียพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เปล่าๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเกิดมาชีวิตของเรารู้คุณค่าของไม้กางเขนมันจะต้องมีผลเกิดขึ้นในชีวิตมันจะไม่สูญเปล่าอย่างที่เราอ่านในนี้อย่างนี้อย่างสูญเปล่าสูญเปล่าไร้ประโยชน์สูญเปล่าสูญเปล่าไร้ประโยชน์มีกี่คำนั่นน่ะเยอะแยะไปหมดอาจารย์เปาโลเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลองดูสิอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงพวกท่านเนี่ยมีปัญหาเยอะมากทำไมอาจารย์เปาโลจะต้องมาพูดถึงบทที่15แบบนี้เพราะเหตุว่าโครินมีปัญหาเยอะมากๆและปัญหาที่เป็นอยู่อย่างที่เราเริ่มต้นเรียนด้วยกันอย่าลืมเอาซีดีนั้นขึ้นมาใน4ปัญหาหากมันยังมีอยู่มันไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าทั้งหมดเอามารวมกันมันเป็นปัญหาเพราะว่าอินดิวิดวลแต่ละคนไม่แก้ไขปัญหาเมื่อไม่แก้ไขปัญหามาอยู่ด้วยกันมันก็ขัดแข้งขัดขากันมันก็ทำให้เกิดเป็นหินสะดุดซึ่งกันและกันเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่แก้เห็นหรือยังพี่น้องและนี่คืออะไรคริสตจักรของเรายังอยู่ในช่วงสมัยของคริสตจักรเพราะฉะนั้นเรายังไม่พ้นพระเยซูคริสต์ยังไม่ได้เสด็จกลับมารับคริสตจักรของพระองค์ไปอยู่กับพระองค์เราเองยังอยู่ในช่วงของการอะไรการเรียนรู้จากความผิดพลาดอาทิตย์ที่แล้วเราขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว7คริสตจักรผิดพลาด5คริสตจักรสิ่งที่ผิดพลาดแตกต่างกันไปและในความผิดพลาดนั้นก็ไม่ห่างไกลกับคริสตจักรปัจจุบันที่ยังมีความผิดพลาดอยู่สิ่งที่เป็นการดีที่รับการชมเชยมีแค่2คริสตจักรแต่ใน2คริสตจักรนั้นแม้1จะถูกข่มเหงแม้2เขาเองจะยากจนแต่เขาเองยังอดทนยังต่อสู้กับการถูกข่มเหงสัตย์ซื่อกับข่าวประเสริฐ2คำที่สามารถทำให้คริสตจักรเดินหน้าได้เราเรียนด้วยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือคำว่าสัตย์ซื่อพี่น้องสัตย์ซื่อแค่ไหนสัตย์ซื่อในด้านไหนสัตย์ซื่อในการที่ประเมินตัวเองสัตย์ซื่อด้านไหนสัตย์ซื่อในการพาตัวเข้ามามีส่วนในงานรับใช้พระเจ้าเราเองจะต้องมีอะไรอีกอดทนกับใครบ้างอดทนกับตัวเก่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมเรามี2ตัวในตัวเรามีตัวเก่าตัวเก่าของเราเป็นลูกอับราฮัมเป็นลูกของอาดัมส่วนเราเองจะเป็นตัวใหม่หรือไม่มันขึ้นอยู่กับเราถ้าสมมุติเราเองไม่มีชีวิตใหม่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่มีอะไรพิสูจน์ให้เห็นการเป็นคนใหม่เลยเราก็ไม่ได้เป็นลูกของพระคริสต์เราก็ไม่ได้เป็นเหมือนพระคริสต์เราก็ไม่ได้เป็นเหมือนพระฉายของพระคริสต์เพราะฉะนั้นมี2คนเราเป็นใครถ้าสมมุติเราเป็นเหมือนกับอาดัมก็ชีวิตเก่าอยู่นั่นน่ะเห็นหรือยังชีวิตติดมาจากที่ไหนที่เอเดนใช้ชีวิตแบบไหนแบบบาปเก่าของเอเดนติดตัวมายังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นถ้าโดยส่วนตัวมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมาอยู่ร่วมกันหรือมันจะไม่เป็นถ้าหากยังทะเลาะเบาะแว้งหากยังโต้เถียงซึ่งกันและกันหากยังมีการขัดแย้งซึ่งกันหากพี่น้องยังกัดกินเนื้อกันอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นลูกของพระคริสต์ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นลูกของพระเจ้าถ้าอย่างนั้นก็เป็นลูกของใครอะอาดัม
อาดัมก็ยังมีแบบนั้นอยู่ในตัวอาจารย์เปาโลบอกว่าลักษณะสองอย่างนี้มันยังอยู่ในตัวเราอยากจะทำการดีดันทำการชั่วอยากจะทำการอะไรอยากจะเลิกทำการชั่วบางทีเนี่ยนะก็ลุกขึ้นมาทำการดีได้แสดงว่าคนเราเนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าบาปเนี่ยมันดึงมันรั้งเรามันฉุดเราให้ตกต่ำอยู่ตลอดเวลาบางทีนะเชื่อหรือเปล่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เห็นหรือยังสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าโครินชัดเจนในบทที่15เมื่อก่อนที่เรามาประกาศกับท่านใช้เวลาอยู่กับท่านปีครึ่งที่ถวายตัวประกาศข่าวประเสริฐท่านรับเชื่อท่านกลับใจใหม่ท่านเลิกเป็นลูกของอาดัมท่านหันกลับมาเป็นลูกของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตดำเนินตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์เห็นหรือยังโครินเนี่ยน่ะลืมไปแล้วอย่าลืมนะคริสตจักรนี่น่ะเริ่มตั้งที่ไหนเริ่มตั้งสมัยพระเยซูคริสต์ในปีเท่าไหร่ปี AD 30ส่วนคริสตจักรของโครินเนี่ยตั้งขึ้นเมื่อไหร่ข่าวประเกิดข่าวประเสริฐเข้ามาประกาศเมื่อไหร่ในปี57คริสตจักรตั้งขึ้นในปี57ระยะเวลา25ปีอย่าลืมมานาน25ปีเนี่ยคนเราแค่อาทิตย์เดียวก็ลืมไปแล้วว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเทศเรื่องอะไร25ปีอาจารย์เปาโลไปประกาศที่นั่นลองดูซิเนี่ยมีหรือจะมันจะไม่ลืมไอ้สิ่งที่มันเราเองเรียนนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่เรียนไม่ใช่ว่ามันไม่รู้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือปัญหามันอยู่ที่ว่าโคลินเนี่ยนะไม่เอาจริงเอาจังอย่าลืมนะสองอย่างที่คริสตจักรสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ความสัตย์ซื่อกับพระเจ้าอันที่สองความอดทนโคลินสัตย์ซื่อก็ไม่มีอดทนก็ไม่มีอาจารย์เปาโลเลยมาลื้อฟื้นในบทที่15ดูในข้อที่1บอกว่ายังไงดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐเห็นหรือยังข่าวประเสริฐตอนไหนอ่ะตอนที่ข้าพเจ้ามาประกาศกับท่านตอนที่ข้าพเจ้านำข่าวดีนั้นมาประกาศกับท่านท่านเองตื่นเต้นท่านเองนะพร้อมที่จะให้พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามามีส่วนในชีวิตที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายข่าวเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่ข่าวใหม่เป็นข่าวอะไรข่าวประเสริฐแห่งความรอดเดี๋ยวท่านก็ได้ยอมรับไว้เห็นหรือยังเมื่อก่อนเนี่ยนะเวลามันผ่านไป25ปี25ปีเนี่ยท่านรับข่าวประเสริฐนั้นเรียบร้อยแล้วเมื่อท่านรับไปเรียบร้อยแล้วท่านก็มีฐานที่ท่านจะไปยืนบนฐานพี่น้องชีวิตของเรามีฐานและเราก็ต้องไปยืนบนฐานฐานความเชื่อของเราจะต้องอยู่บนข่าวประเสริฐแห่งความรอดที่เราเองพบในไหนในพระเยซูคริสต์เห็นหรือยังท่านยืนที่ไหนในทุกวันนี้เราเองสำรวจดูตัวแล้วป่ะตะกี้เราก็เพิ่งพูดคุยกันพูดถึงว่าแหมน่าเสียดายคนนั้นจังเลยนะน่าเสียดายคนนี้จังเลยนะคนนั้นมาไม่ได้คนนี้มาไม่ได้เพราะเขาเลือกที่จะยืนบนสิ่งที่เขาอยากจะยืนแต่สำหรับอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไง25ปีท่านไปยืนฐานไหนก็ไม่รู้ท่านไม่ยืนบนฐานข่าวประเสริฐแล้วเมื่อท่านเผชิญปัญหาจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของข่าวประเสริฐไม่มีผลได้ยังไงถ้าสมมุติข่าวประเสริฐมันไม่เกิดผลก็เพราะเหตุไปยืนผิดที่ก็มันจะเกิดผลได้ไงแล้วก็มันไม่มีผลงานของข่าวประเสริฐในชีวิตแต่ถ้าข่าวประเสริฐนั้นน่ะ1สัตย์ซื่อยืนอยู่บนนั้นเราไม่ทิ้งสำหรับการที่พระเจ้าเองเปิดเผยคำของพระองค์จะไม่ทิ้งคำของพระองค์แล้วไม่ใช่แค่นั้นเราเองจะต้องอดทนคำสองคำที่ทำให้คริสตจักรสองคริสตจักรไม่ว่าเสมอนาไม่ว่าฟิลาเดลเฟียแค่สองคริสตจักรเท่านั้นน่ะที่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราได้เห็นคืออะไรได้เห็นว่าคริสตจักรเดินหน้าจนกระทั่งได้รับคำชมเชยจนกระทั่งเข้าเส้นชัยมันจะต้องมีคำสองคำนี้แต่พอถึงตรงนี้เห็นหรือยังอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงท่านรับไปแล้วแต่ท่านไม่รักษาท่านเองยืนเลยยืนแล้วครั้งหนึ่งที่ข่าวประเสริฐมาถึงคริสตจักร50 25ปีที่แล้วแต่ตอนนี้คือท่านเลิกยืนบนข่าวประเสริฐและทุกวันนี้ท่านไม่ยืนบนข่าวประเสริฐท่านยืนบนไหนอ่ะท่านไปยืนบนหน้าที่การงานเพราะมันได้เงินท่านไปยืนในสิ่งที่ท่านเองไปรับผิดชอบส่วนอื่นไม่ใช่ยืนบนข่าวประเสริฐซึ่งเป็นข่าวดีแห่งความรอดที่ท่านเองจะต้องไปแบ่งปันคนอื่นท่านได้รับไปแล้วแล้วท่านไม่ไปแบ่งปันแล้วมันมีประโยชน์อะไรนั่นคือฐานที่ท่านยืนอ้าวแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นอาจารย์เปาโลก็พูดเปิดเผยพูดในสิ่งที่เป็นความจริงพูดตรงประเด็นไม่พูดอ้อมไม่พูดพยายามที่จะดูเหมือนว่าวันนึงเขาจะเข้าใจไหมอาจารย์เปาโลเมื่อเขาไม่เข้าใจก็พูดให้เข้าใจเดี๋ยวนี้เหมือนเราเช่นกัน
ถ้าสมมติคำของพระเจ้ามาแบบนี้เราเองก็ต้องมาพูดตรงๆว่าทุกวันนี้เรายืนฐานไหนของชีวิตของเราหรือว่าฐานวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นโอ้บางคนแสหาเรื่องยอบชอบวุ่นกับชีวิตคนอื่นแต่ตัวเองไม่ยอมที่จะจัดการกับชีวิตของตัวเองบางคนเป็นนักจัดการแต่ไม่ใช่เรื่องบาปตัวเองแต่เป็นเรื่องชี้บาปคนอื่นบางคนไม่ดูตัวเองไม้ทั้งท่อนขวางลำตามองไม่เห็นแต่ชอบไปเขี่ยผงในตาคนอื่นสุบสิบนินทาว่าร้ายส่อเสียดทะเลาะบอกแว้งหาเรื่องที่ทำให้เกิดความขัดแย้งพอมาถึงคำพระเจ้าที่จะเรียนไม่เคยมายืนบนฐานคำวันนี้ถามจริงๆมันมีสักกี่คนที่ยืนบนฐานคำพระเจ้านี่แหละที่เราเองเป็นห่วงคริสตจักรพี่น้องเพราะเหตุว่าอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงปัญหาของคริสตจักรมันเริ่มมาจากหนึ่งคนในคริสตจักรมันไม่ได้เริ่มมาจากจำนวนคนในคริสตจักรว่ามีกี่คนมันไม่ใช่เริ่มจากทั้งหมดมันเริ่มจากส่วนตัวหากคนหนึ่งกลายเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบพี่น้องลองดูเถอะอาจารย์เปาโลพูดไว้แค่ในบทข้อที่1ข้อที่2ข้อที่2อาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งที่ท่านไปยืนบนนั้นน่ะเป็นเหตุให้ท่านได้รับความรอดอย่าลืมนะยืนบนฐานแห่งความรอดท่านก็ได้รับความรอดยืนบนฐานแห่งข่าวประเสริฐท่านได้รับประการเสริมกำลังจากข่าวประเสริฐเว้นเสียแต่ท่านจะไม่ทำอะไรสักอย่างอยู่เฉยๆอย่างนี้อย่าพวกอยู่เฉยๆพวกไม่ทำอะไรสักอย่างเมื่อไหร่ก็มีเรื่องแค่ข้อแก้ตัวสารพัดอย่างอยู่เฉยๆข้อที่3ข้าพเจ้าเรื่องนะเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้รับแล้วข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้นี่คือหัวใจพี่น้องข้อ3ข้อ4ข้อ5นี่คือหัวใจของข่าวประเสริฐหลายคนก็บอกว่าข่าวประเสริฐมันคืออะไรถ้าท่านจะพูดจะพูดอะไรและนี่คือหัวใจอาจารย์เปาโลอธิบายให้ฟังข้อ1ข้อ2ว่าทำไมเรื่องข่าวประเสริฐมันสำคัญนั่นคือความสำคัญของข่าวประเสริฐทำไมสำคัญพอมาถึงข้อ3 4 5นี่คือหัวใจของข่าวประเสริฐหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะต้องพูดว่าอะไรมั่งอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนึงว่าจะพูดเรื่องอะไรข้อที่3พูดให้ฟังเรียบร้อยประกาศให้ฟังเรียบร้อยสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้วายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ถูกฝังไว้ในวันที่3ทรงชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นแล้วพอหลังจากนั้น evidence เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังเอาประวัติศาสตร์ผ่านไปแค่25ปีอย่าลืมเรื่องราวในชีวิตของเราพี่น้องไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วกลายเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวของเราที่เขานับว่าเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่10ปีขึ้นไปทุกอย่างเรียกว่าประวัติศาสตร์ต่อเมื่อ10ปีผ่านไปถ้าสมมุติว่าในหอจดหมายเหตุห้องสมุดหรืออะไรก็แล้วแต่หากเขาจะลบของเก่าๆเขาจะเลือกเอา10ปีขึ้นไปลบทิ้งเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าก็มันผ่านไปแล้ว25ปีมันเกิน10ปีท่านเองก็ลืมไปเรียบร้อยแล้วโลกทิ้งเรียบร้อยแล้วเห็นแล้วยังปัญหามันอยู่ที่ว่าเราโลกเราลืมเมื่อเราโลกเราลืมไอ้สิ่งที่อาจารย์เปาโลเอากลับมาฟื้นให้ใหม่นั่นคือสิ่งที่มันมีค่าที่สุด3 4 5พี่น้องเดี๋ยวไปเรียนบนกระดานเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์เปาโลกลัวคนจะลืมเอาประวัติศาสตร์ของ evidence หลักฐานเอามาเปิดเผยให้เห็นเห็นหรือยังพระเยซูคริสต์ตายก็มีคนเห็นพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายก็มีความเห็นพระเยซูคริสต์เสด็จสู่ซักฟ้าสวรรค์ก็มีคนเห็นมีหลักฐานปรากฏชัดเจนข้อที่6เป็นต้นไปแล้วหลักฐานสุดท้ายอาจารย์เปาโลเอาตัวเองมาเป็นคนสุดท้ายพระเยซูคริสต์ปรากฏกับอาจารย์เปาโลที่ไหนถนนดามัสกัสนั่นเปลี่ยนโจรให้มาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเปลี่ยนคนชั่วให้มาเป็นคนที่สามารถนำคนชั่วกลับใจใหม่พี่น้องทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ถ้าอาจารย์เปาโลเองเอาหลักฐานของการกลับใจใหม่ของเขาที่จะเดินไปฆ่าคนเปลี่ยนเป็นเดินไปกู้วิญญาณคนจิตวิญญาณคนนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังเป็นพยานให้เราฟังว่าชีวิตเราเนี่ยประสบการณ์เนี่ยนะที่มันมีประวัติศาสตร์มันจะชั่วขนาดไหนก็ตามมันจะเลวขนาดไหนก็ตามประวัติศาสตร์นั้นพระเจ้าพลิกใหม่ได้อย่างที่อาจารย์เปาโลกำลังชี้ให้เห็นหลักฐานก็ชัดเจน
ว่าในที่สุดแล้วอาจารย์เปาโลลุกขึ้นเดินหน้าก็เดินต่อไปนั่นแหละไปที่ไหนเดินต่อไปยังคนต่างชาติไม่ได้ไปฆ่าคนแล้วเป้าหมายเปลี่ยนไปแล้วชัดเจนแล้วและเป้าหมายวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้มันเปลี่ยนไปหรือยังอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงนั่นคือเป้าหมายของการเดินหน้าเดินหน้าเพื่อข่าวประเสริฐ gospel เพื่อจะพูดเรื่องอะไร resurrection การเป็นขึ้นมาจากความตายและนั่นแหละที่อาจารย์เปาโลมอบพันธกิจนั้นน่ะส่งมาให้เราต่อและสิ่งสำคัญที่สุดอาจารย์เปาโลลองดูนะอาจารย์แจงชอบอาจารย์เปาโลเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์เปาโลเป็นคนที่บทจะพูดถึงตัวเองในความเป็นจริงไม่ใช่ความเท็จอาจารย์เปาโลก็แบรกอาจารย์เปาโลก็อวดอ้างแต่ไม่ใช่อวดอ้างตัวเองกำลังอวดอ้างองค์พระเยซูคริสต์ว่าพระองค์มีจริงพระองค์ทรงฤทธิ์จริงและพระองค์เป็นความจริงและพระองค์เปลี่ยนคนชั่วได้จริงอาจารย์เปาโลพูดในข้อไหนอ่ะพี่น้องลองดูด้วยกันข้อ10แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้นมิได้ไร้ประโยชน์ไม่ได้ go in vain มาจากไหนพระคุณ grace นั่นคือการประกาศ gospel ในสมัยของใครในสมัยของคริสตจักรมันจะต้องตั้งอยู่บนอะไร grace พระคุณพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าพึ่งพระคุณนี้เห็นแล้วยังชีวิตถึงไม่ go in vain ไม่ไร้ประโยชน์ไม่ไร้สาระไม่เละไม่เทะไม่ทำในสิ่งที่ตามใจตัวเองนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกทำไมอาจารย์เปาโลมีชีวิตมีค่าทำไมถึงมีชีวิตมีประโยชน์เพราะเหตุว่าอาจารย์เปาโลเมื่อพบพระเจ้าสำรวจตัวเองสำหรับเราเหมือนกันเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนที่แล้วเราพบพระเจ้ามากี่ปีก็แล้วแต่เราสำรวจตัวเราเองเรียบร้อยแล้วอาจารย์เปาโลก็สำรวจอาจารย์เปาโลพบตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงข้าพเจ้าถวายตัววันนั้นดามัสกัสอย่างไรวันนี้ข้าพเจ้าก็ยังทำแบบเด็กเดียวกันโดยพึ่งพระคุณพระเจ้าเห็นหรือยังทำไมอาจารย์เปาโลสามารถทนกับทุกสถานการณ์ความอดทนนะพี่น้องกัดลิ้นตัวเองที่จะทนทำในสิ่งที่มันไม่ยุติธรรมในโลกนี้มันก็ช่วยเราไม่ได้แต่พึ่งพระคุณของพระเจ้าทนทำกับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมบนโลกนี้พระเจ้าจะเสริมกำลังเราให้สามารถฝ่าฟันทำต่อไปได้ความยุติธรรมมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากคนในโลกนี้เมื่อพระเจ้าวางเราไว้ที่ไหนพึ่งพระคุณพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าไงตรงกันข้ามข้าพเจ้าก็ทำงานมากกว่าพวกเขาซะอีกเห็นหรือยังพูดเรื่องคะแนนกระแหนอาจารย์เปาโลเก่งอย่าลืมทำไมใครคือพวกเขาพวกเขาก็ย้อนขึ้นไปในข้อที่9ในเห็นไหมในข้อที่9บอกว่าไงเพราะว่าข้าพเจ้าผู้น้อยที่สุดในพวกอัครทูตก็ใครคือพวกเขาพวกอัครทูตท่ามกลางอัครทูตอโพสโซที่ติดตามพระเยซูคริสต์นี่นะ12 คนนั้นนะเห็นไหมอาจารย์เปาโลก็บอกไปแล้วนะทำมั่งไม่ทำมั่งยิ่งหยอกๆทำนิดทำหน่อยเพราะเหตุว่าอะไรเพราะเหตุว่าเขาเองอยู่เฉพาะในเยรูซาเล็มอยู่เฉพาะในหมู่คนยิวอยู่เฉพาะในกลุ่มไม่เคยออกไปสู่ต่างชาติไม่เคยเห็นวิชั่นที่พระเจ้าเองให้เปโตรมาเรียบร้อยแล้วเห็นหรือยังบอกว่าอย่างไรพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เขาประสูติออกไปยังคนต่างชาติขนาดให้นิมิตเปโตรมาเรียบร้อยแล้วเปโตรยังออกไปทำกล้ากล้ากลัวกลัวพระราชกิจของพระเจ้าถ้าทำกล้ากล้ากลัวกลัวมันก็จะเดินถอยหน้าเดินถอยหลังถอยหน้าถอยหลังแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเจริญเกิดขึ้นและความเก่งกล้าสามารถที่เราเองกำลังบอกว่ามาจากพระเจ้าเมื่อไหร่จะผ่านตัวเราถ้าเราเองนี่นะไม่ยึดในสิ่งที่มันเป็นพระคุณพระเจ้าผลักเราเดินไปข้างหน้าอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าทำงานมากกว่าอัครทูตสิมิใช่ตัวข้าพเจ้าทำเองก็โดยพระคุณของพระเจ้าที่อยู่กับข้าพเจ้าต่างหากที่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าลุกขึ้นทำอะไรก็ได้เห็นไหมยังพี่น้องงานรับใช้มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆงานรับใช้มันไม่ใช่เป็นงานสบายงานรับใช้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างนี่น่ะเตรียมไว้เรียบร้อยพร้อมเพื่อเรางานรับใช้จะต้องลุกขึ้นเป็นไพโอเนียร์บุกเบิกงานรับใช้จะต้องบุกเบิกแล้วเมื่อเราเองบุกเบิกแสดงว่ายังไง
จะต้องพึ่งปัญญาจากพระเจ้าจะต้องพึ่งกำลังจากพระเจ้าจะต้องทึ่งพึ่งวิธีของพระเจ้าจะต้องพึ่งพระคุณพระเจ้ามันถึงจะเดินหน้าได้คริสตจักรของเราต้องกลับมาดูประวัติศาสตร์ของเรา33ปีจะถึงอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนี่มัน3เดกเกดแล้วนะ30ปีผ่านไปถ้าสมมุติเขาจะโลกเขาก็โลกออกจากห้องสมุดโลกออกจากหอจดหมายเหตุคริสตจักรเราเนี่ยถูกโลกประวัติศาสตร์เรียบร้อยแล้วแต่เราลองดูประวัติความเชื่อของเราเราเองได้ยึดเอาความเชื่อของเราบนฟาวเดชั่นพื้นฐานที่ถูกต้องหรือไม่กอสเปลของเราเป็นยังไงแล้วเราเองจะเดินหน้ายังไงแล้วลองดูสิเนี่ยอาจารย์ปาโลก็บอกว่ายังไงต่อไปในข้อที่เท่าไหร่ในข้อที่12ถ้าเราเทศนาว่าพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วเหตุใดพวกท่านก็ยังกล่าวว่าการฟื้นคืนไม่มีคอนฟลิกต์ข้อขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาโคลินผ่านไปแล้ว25ปียังพูดกลับไปกลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องเดิมเรื่องอะไรอะเรื่องสงสัยว่าเป็นขึ้นมาจริงหรือเปล่าทั้งที่25ปียังเจอคนที่เจอพระเยซูคริสต์มีชีวิตยังเจอคนที่พบพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนยังเจอคนที่พบพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายไปเป็นหลักฐานเรียบร้อยพิสูจน์เรียบร้อยอุโมงค์ว่างเปล่าออกไปบอกคนทั่วโลกเห็นแล้วยังเปโตรลุกขึ้นประกาศที่เฉลียงซาโลมอนออกไปประกาศเรียบร้อยแล้วว่าข่าวดีแห่งความรอดพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะเห็นมาด้วยกระตาพอหลังจากนั้นลองดูสิดิอีกตั้ง500คนพี่น้องเนี่ยไม่ใช่ตาเดียวนะไม่ใช่ตาเปโตรแค่นั้นนะไม่ใช่ตา24คู่ของ12คนอัครทูตนะนี่มันตาพันคู่ขึ้นไปแล้วที่ได้เห็นพระเยซูคริสต์เสด็จสู่ฟ้าสวรรค์แล้วก็บันทึกลงไปในพระคัมภีร์แล้วเราเองยังสงสัยอะไรยังสงสัยว่าเป็นขึ้นมาจริงหรือเปล่าว่ามันยากที่เราเองจะเชื่อว่าพระเยซูก็เป็นขึ้นมาจากความตายเพราะเราเองอยู่ห่างมา 2,000 กว่าปีแต่ว่าพวกนี้อยู่ห่างมา25ปีเชื่อแน่ว่าอาจารย์ปาโลก็ยังรู้จักคน500คนนั้นอยู่ยังรู้จักกันอยู่กลุ่มที่ไปอะไรเนี่ยนะฆ่าสตีเฟนก็ยังรู้จักกันอยู่ก็ยังรู้จักกันอยู่นิสัยใจคอแต่ละคนเป็นยังไงรู้ประวัติเบื้องหลังเห็นแล้วยังพระคัมภีร์กำลังบันทึกเนี่ยบันทึกเรื่องอะไรประวัติศาสตร์เกิดขึ้นจริงเป็นจริงแต่ปัญหาคือไม่เชื่อจริงนั่นคือสิ่งที่สุดท้ายจบในข้อที่19ได้บอกไงเราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชจบที่ไหนไปไปมาๆนะน่าสังเวชอาจารย์ปาโลก็บอกว่ายังไงก็เพราะเห็นว่าเราสงสัยไงเพราะเห็นว่าเราไม่เชื่อไงพระองค์เป็นขึ้นมาแล้วเรายังอยู่ในความสงสัยโอเคครับพี่น้องบทเรียนที่ให้พี่น้องไปพี่น้องเอาไปอ่านเองวันนี้จะสอนบนกระดานจะเป็นช่วงของรอยต่อของประวัติศาสตร์นี่คือประวัติศาสตร์เรามาเรียนประวัติศาสตร์ด้วยกันนะ อาจารย์แจงเขียนเส้นนี้ตั้งแต่สมัยของเอเสเคียลเพราะฉะนั้นนะสมัยเอเสเคียลมันอยู่ก่อนหน้านี้จนกระทั่งว่ามาถึงเส้นสุดท้ายอันนี้วันนี้เอาจะโฟกัสแค่ในช่วงของสมัยของยุคของคริสตจักรเอาล่ะเมื่อเราอยู่ในยุคของคริสตจักรอย่าลืมว่าเราเองเข้าใจว่าเมื่อไม้กางเขนนี่น่ะเป็นจุดเริ่มต้นอย่าลืมนี่คือจุดเริ่มต้นของอะไรของคริสตจักรใครเป็นคนเริ่มต้นคริสตจักรพระเยซูคริสต์เริ่มคริสตจักรเริ่มที่ไหนเริ่มที่การเสียสละพระชนชีพของพระองค์พระองค์ตายทุกอย่างสำเร็จแล้วพระเยซูคริสต์ตัดเป็นไม้กางเขนว่าทักสุดท้ายเป็นยังไง it is finishedสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วความตายของพระองค์เสมือนพระองค์เป็นพระเมษสโปดกลูกแกะของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระองค์เองบอกเองว่าพระองค์ทรงเป็นลูกแกะสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อคนบาปทั้งหมดและนี่เองกลายเป็นข่าวประเสริฐพี่น้องแค่ไม้กางเขนแค่ช่วงประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยนะแค่ช่วงเวลาปีที่30อย่าลืมเอดีประวัติศาสตร์ได้บันทึกเรียบร้อยแล้วว่าเราเองได้เห็นสิ่งที่เป็นความสำเร็จที่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เดิม
สำเร็จแล้วในชีวิตของพระเยซูคริสต์ก่อนหน้านั้นมีการประกาศไม่ใช่ว่าไม่มีการประกาศก่อนหน้านั้นจอห์นเดอะแบปติสต์คือจอห์นผู้ให้รับบัพติศมาก็ประกาศสิ่งที่เขาประกาศประกาศกับคนยิวเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวประเสริฐนี่น่ะไปยังคนยิวแล้วข่าวประเสริฐนั่นน่ะจะเน้นในเรื่องของพระคัมภีร์เดิมเรื่องการกลับใจใหม่กลับใจใหม่กลับใจใหม่เพราะฉะนั้นการเป็นคนใหม่ยังไม่มีกางเขนพอหลังจากที่หมดยุคสมัยของจอห์นผู้ให้รับบัพติศมาไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์คือจุดเริ่มต้นของคริสตจักรและที่นี่เองเปโตรกับกลุ่มของสาวกอัครทูตทั้งหมดก็ประกาศต่อเอาละทีนี้ก็เป็นกอสเปลแล้วอันนี้เป็นกอสเปลของจอห์นเดอะแบปติสต์คือเทศนาสั่งสอนให้คนกลับใจใหม่เหมือนใครเหมือนกับผู้เผยพระวจนะเหมือนกับในพระคัมภีร์เดิมพอหลังจากไม้กางเขนกลุ่มของอัครทูตประกาศกับคนยิวอยู่ในเยรูซาเล็มแค่นั้นเองไม่ได้ไปที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นเมื่อประกาศกับคนยิวเมสเซจข่าวสารที่ประกาศก็เป็นเรื่องเดียวกันกับจอห์นเดอะแบปติสต์แสดงว่ายังไงอยู่ในกลุ่มบริบทของธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของคนยิวด้วยกันยังไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นนอกจากบวกไม้กางเขนเข้ามาอ้าวล่ะพอหลังจากนั้นในกิจการบทที่9พระเจ้ามีแผนการของพระองค์ในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าเตรียมทางออกเพราะว่าอะไรตอนนี้เยรูซาเล็มเริ่มไม่เอาข่าวประเสริฐแล้วเห็นไหมอยู่กันเป็นนานๆมันก็เริ่มเป็นปัญหาแล้วเยรูซาเล็มไม่เอาข่าวดีแห่งความรอดพระเจ้าก็วางแผนบายหน้ากอสเปลยังเป็นเรื่องของข่าวประเสริฐอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะพี่น้องข่าวประเสริฐมีหลายข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐของจอห์นเดอะแบปติสต์รีเพนเหมือนกับพระคัมภีร์เดิมเพราะฉะนั้นยังไม่มีไม้กางเขนข่าวประเสริฐของอัพโพสโตมีการตายของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเหมือนที่เปโตรลุกขึ้นประกาศยังเมสเซจเดียวกันเหมือนกับจอห์นเดอะแบปติสต์คืออะไรกลับใจเสียใหม่ด้วยการทำงานของฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมาตามพระสัญญาขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ให้ไว้เพราะฉะนั้นความสำเร็จมาจากใครจากฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูคริสต์เป็นผู้เริ่มก่อตั้งคริสตจักรพอหลังจากที่เยรูซาเล็มคนยิวปฏิเสธในที่สุดข่าวดีแห่งความรอดลองดูสิเนี่ยงานของพระเจ้าเป็นงานที่อัศจรรย์พระเจ้าไม่เรียกคนที่เชื่อนะพระเจ้าเรียกคนที่เป็นศัตรูเอามาทำงานลองดูวิธีตบหน้าพระเจ้ากับคนที่เชื่อพระเจ้าแต่ไม่ยอมออกไปประกาศอย่าลืมนะพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราดูแค่นี้เราก็เห็นแล้วพระเจ้ากำลังสอนอะไรเราพูดอะไรเราเนี่ยคือผู้เชื่อเราเนี่ยเชื่ออะไรเยอะแยะมากมายเรารู้เรื่องพระคัมภีร์มากมายและเรารู้แล้วเราทำอะไรข่าวดีนี่ไปถึงใครบ้างหรือว่าอยู่เฉพาะในคริสตจักรของเราถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมพระเจ้าจะใช้ใครพระเจ้าจะเรียกใครไม่รู้ no name และคนคนนั้นก็คือศัตรูต่อไม้กางเขนคือใครอ่ะคือซาโลในเวลานั้นซาโลเป็นอะไรเป็นนักฆ่าเห็นไหมเขาฆ่าตอนที่ไหนอยู่กับสเตเฟนเขาสามารถยืนดูการตายของสเตเฟนได้อย่างไม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีความกลัวกับความตายของคนเขาไม่มีส่วนกับความตายของสเตเฟนโดยที่เขาเองชื่นชมยินดีที่ได้ทำให้ผู้เชื่อคนหนึ่งตายไปพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเราฆ่ากันตายหรือเปล่าฆ่ากันตายด้วยความคิดคำพูดการกระทำบ้างหรือเปล่าหรือว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ด้วยกันยิ้มกันหัวเราะกันสนุกสนานลับหลังกันไปคล้อยหลังกันไปแค่วินาทีเดียวหันหัวเข้าหากันคนที่เขานินทายังไม่ทันออกจากโบสถ์ท่านก็กำลังนินทาคนนั้นต่อหน้าเขาแล้วท่านกำลังฝึกฝนอะไรในคริสตจักรของพระเจ้าหากการฝึกฝนแบบนั้นลองดูสิเนี่ยท่านเองกำลังเป็นซาโลนักฆ่าฆ่าฝ่ายจิตวิญญาณ
หากพระเจ้าจะเรียกท่านใหม่พระเจ้าจะเปลี่ยนนิสัยโจรเพื่อจะให้ท่านเองกลับใจเสียใหม่ลองดูสิเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าเลือกใครเลือกซาโลและพระเจ้าก็ต้องใช้วิธีเปลี่ยนซาโลอย่าลืมบางคนก็เปลี่ยนง่ายง่ายบางคนก็เปลี่ยนยากยากบางคนก็สัมผัสฤทธิ์เดชของพระเจ้านิดเดียวก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงบางคนกว่าจะเปลี่ยนแปลงพระเจ้าเครียดแล้วพระเจ้าตีอีกจนกระทั่งอิสยาห์บอกว่ายังไงคนของพระเจ้านี่นะมันมีลักษณะพิเศษถูกตีถูกทุบถูกสั่งถูกสอนจากพระเจ้าจากคนต่างชาติจากศัตรูเข้ามาลบจากการเป็นทาสสิ้นชาติสิ้นบ้านสิ้นเมืองครอบครัวแตกสลายจนไม่มีอะไรเหลือคนของพระเจ้ายอมที่จะถูกเฆี่ยนจนไม่มีที่เฆี่ยนอีกต่อไปแล้วเพราะเหตุอะไรไม่กลับใจใหม่แต่พอมาถึงตรงนี้ลองดูสิเนี่ยพระเจ้าบอกว่ายังไงพระเจ้าจะพลิกทุกอย่างใหม่กับคนที่ไม่เอาพระเจ้าก็บอกว่ายังไงก็อิ่มแล้วก็คือไม่ต้องเอาอีกต่อไปถ้าอิ่มแล้วในข่าวประเสริฐพระองค์ก็ไม่เทให้อีกที่ไหนอะเยรูซาเล็มถ้าคริสตจักรของเราอิ่มแล้วในข่าวประเสริฐอิ่มแล้วในการเรียนพระวจนะของพระเจ้าอิ่มแล้วในการศึกษาคำของพระเจ้าพระองค์ก็บอกว่ายังไงพระองค์ก็มีวิธีหันหน้าหันหัวไปที่อื่นแล้วพระองค์ก็เลือกซาโลพลิกชีวิตซาโลใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ให้เขาเองจื่นบนฐานใหม่อย่าลืมคนเราถ้าสมมุติว่าเขาเองไม่รู้ว่าฐานที่ยืนนี่นะมันผิดก่อนหน้านั้นซาโลไม่รู้ว่าฐานที่ยืนนั้นผิดไปยืนบนฐานของฟาริสีหน้าซื่อใจคดชื่อมันก็บอกแล้วหน้าซื่อใจคดยืนฐานผิดคบคนผิดคบกลุ่มผิดเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่มันหน้าซื่อใจคดพระเยซูคริสต์ชมเชยคนหน้าซื่อใจคดพี่น้องเรามีเวลาไปอ่านเอาเองมัทธิวบทที่23ทั้งบทไล่ยาวของคนหน้าซื่อใจคดว่าเป็นยังไงก็ซาโลก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยไงแบบเดียวกันพระเยซูคริสต์กำลังหยิบขึ้นมาในเวลานี้บอกว่าพระองค์จะเอาคนนี้แหละเป็นคนที่เปลี่ยนได้อย่าลืมนะต่อให้จะเลวขนาดไหนฤทธิ์เดชของพระเจ้าเปลี่ยนคนเลวได้และเมื่อซาโลได้รับการเปลี่ยนแปลงเห็นหรือยังแล้วกลุ่มนี้ก็ไม่เอาคนที่เป็นศัตรูในขณะที่พระเจ้ายอมรับคนของพระเจ้าไม่ยอมรับไม่เป็นไรพระเจ้าบอกว่ายังไงพระเจ้ามีแผนพระเจ้าบอกไอ้กับอนาเนียบอกว่าเนี่ยอะไรนะอนาเนียอนาเนียบอกว่าคนคนนี้จะเป็นภาชนะเพราะฉะนั้นเมื่อคนคนนี้จะเป็นภาชนะเองและอย่าพระสัญญาติดตัวอย่าลืมของเราเหมือนกันพระองค์บอกว่ายังไงเราเองจะเป็นผู้เชื่ออะไรนั่นน่ะพระสัญญาติดตัวเรียบร้อยเชื่อพระเจ้าเมื่อเชื่อพระเจ้าติดตามพระเจ้าเมื่อพระองค์ให้เราเองติดตามพระเจ้าพระองค์จะใช้เราเพื่อจะเป็นผู้เชื่อท่ามกลางคนไม่เชื่ออ้าวล่ะพอมาถึงตรงนี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้เขาออกไปประกาศกับคนต่างชาติและพี่น้องเห็นหรือยังคริสตจักรไม่ได้เริ่มที่นี่คริสตจักรเริ่มที่ไม้กางเขนและพระเยซูคริสต์ก็มาปรากฏกับซาโลเพราะฉะนั้นกางเขนของพระองค์ก็คือกางเขนที่ซาโลแบกและเมื่อเขาเองแบกเขาแบกด้วยความสัตย์ซื่อเขาแบกด้วยความอดทนงานรับใช้มันจะต้องมี2 อย่างนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญพอหลังจากนั้นเห็นหรือยังซาโลลุกขึ้นประกาศกอสเปลนี่คือการโปรแคมนี่คือกอสเปลเห็นหรือยังพออัครทูตประกาศกอสเปลก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่พอหลังจากนั้นเนี่ยซาโลออกไปประกาศกับคนต่างชาติกอสเปลข่าวประเสริฐมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีเนื้อหามีสิ่งที่จะพูดชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเองออกไปประกาศที่มันเป็นเมนพอยต์ส่วนสำคัญที่เขาเองประกาศเขาประกาศถึงอะไรพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ได้ชำระความบาปผิดเขาประกาศให้แก่คนที่ได้ยินเมื่อเขาได้ยินเขาเชื่อโดยเฉพาะยิ่งที่ไหนที่โครินธ์นี่แหละที่อาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงข้าพเจ้าไปประกาศกับท่านข้าพเจ้าก็เห็นแล้วท่านเองนี่น่ะรับความเชื่อเรียบร้อยแล้วและนี่คือข้อ3ถึงข้อ5เมื่ออาจารย์เปาโลประกาศนี่คือหลักนี่คือกฎนี่คือ point ที่เมื่อเราเองจะออกไปประกาศเอากฎนี้เอา point นี้เอาออกไปประกาศให้มันอยู่ในชีวิตของเราให้มันอยู่ในความจำของเราให้มันอยู่ในออเดอร์ของเรา
เมื่อเราจะประกาศนั่นน่ะให้มันอยู่ในหัวไม่ต้องล้วงกระดาษขึ้นมาไม่ต้องเอาอุปกรณ์อะไรขึ้นมาจำแค่ห้าอย่างนี้อันแรกให้จำไว้เลยพระเยซูคริสต์ตายอย่าลืมภาพไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ตายรู้ได้ไงพระเยซูคริสต์ตายก็บอกแล้วไงอาจารย์เปาโลก็บอกแล้วไงเห็นไหมพยานเยอะแยะมากมายคนอยู่กับพระเยซูคริสต์คนเห็นพระเยซูคริสต์คนร่วมในกระบวนการชีวิตงานรับใช้พระเยซูคริสต์คนเห็นพระองค์ตายคนเห็นพระองค์เป็นคนเห็นพระองค์เสด็จสู่ฟ้าสวรรค์นั่นคืออะไรนั่นคือขบวนการในประวัติศาสตร์นั่นคือ point แรกหลังจากที่ข่าวประเสริฐประกาศออกไป point นี้จะต้องเข้าใจอาจารย์เปาโลถึงบอกว่าไงข้าพเจ้าเห็นคนทั่วไปเห็นพระกางเขนนั้นเป็นเรื่องโง่แต่ส่วนข้าพเจ้านั่นคือปัญญาล้ำเลิศเลยเห็นแล้วไม่ต่างกันเห็นไหมพอหลังจากนั้นอันที่สองลองดูสิเนี่ยพระองค์ตายมีเป้าหมายการตายตายเพื่ออะไรเพื่อบาปบาปของใครเปาโลเปาโลมีบาปอะไรเปาโลเป็นนักฆ่านักฆ่าด้านไหนกายและวิญญาณพี่น้องเราเองไม่ต่างกับเปาโลเราเองจะต้องสำนึกในความบาปผิดของเราเมื่อเราเองรู้ว่าเราเองบาปผิดเยอะแยะมากมายเวลาออกไปประกาศเห็นหรือยังเราอย่าว่าเราดีกว่าคนอื่นเมื่อเราออกไปประกาศอะไรมากนั่นคือความบาปผิดของเราหยิบเอาส่วนความบาปผิดมาเป็นส่วนประกอบให้คนได้เห็นว่าเขาบาปเขาผิดสิ่งที่เขาเป็นอยู่เราเองก็เป็นอาจารย์ปรมบอกว่าถ้าสมมติเป็นเรื่องการข่มเหงขี้จักข้าพเจ้าเนี่ยไอ้ตัวเอกตัวเอถ้าเป็นเรื่องของข้าพเจ้าเนี่ยตัวสำคัญถ้าเป็นเรื่องของความเร็วข้าพเจ้าเนี่ยตัวหนึ่งแล้วเราเองอ่ะถ้าสมมติเราจะพูดเอไม่ค่อยนะเอสำเร็จแล้วโอ้ดีแล้วโอ้เป็นแล้วพี่น้องเราไม่ต้องการพระเยซูคริสต์แต่อย่างนั้นเราไม่ต้องไปบอกใครในโลกนี้เลยเราไม่ต้องการพระเยซูคริสต์เพราะเราดีแล้วแล้วเราดีแล้วเนี่ยนะไม้กางเขนเลยจะมีความสำคัญกับเราลองดูอันที่สามต่อไปเราเองเนี่ยนะถูกฝังไม่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมเมื่อเราตายเนี่ยตายฝ่ายวิญญาณเนี่ยเราถูกฝังแล้วอย่าลืมเอาอะไรฝังด้วยเอาบาปฝังด้วยฝังไปแล้วกี่บาปเยอะแยะสารพัดบาปทางความคิดบาปทางคำพูดบาปทางการกระทำบาปในสิ่งที่มันเป็นรูปแบบที่เห็นมองเห็นบาปในสิ่งที่เป็นความเล่นลับลี้ลับเหมือนใครเหมือนกษัตริย์ดาวิดฝังบาปความลี้ลับเล่นลับไม่บอกให้ใครรู้สักคนมีแต่ตัวเองที่รู้ในที่สุดแล้วคืออะไรบาปลี้ลับเล่นลับนั่นกลับมาเล่นงานกษัตริย์ดาวิดฝังด้วยการสารภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเราเองเนี่ยนะจะออกไปประกาศเราก็จะลืมแตะบาปและในขณะที่แล้วหลุดบาปแตะบาปเขาหลุดจากบาปเขาเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนมีความบาปอย่าให้เขาจบที่ความบาปโดยที่เขาไม่มีความหวังว่าเขาเองจะหลุดได้ยังไงให้เขาเองมีความหวังจากให้เขาเองยอมยกความบาปนั้นฝังไว้กับความตายพระเยซูคริสต์เพราะความหวังมันอยู่ที่การเป็นขึ้นมาใหม่อย่าลืมพระคริสต์เป็นขึ้นมาใหม่ข่าวดีคืออะไรในที่สุดแล้วความบาปผิดของเราก็ได้รับการยกโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าทั้งหมดเราจะเชื่อได้ยังไง according to the gospel ข่าวดี according to อะไรพระคัมภีร์ว่าไว้พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงอะไรพูดถึงพระคัมภีร์เดิมพูดไปสองครั้งด้วยกันพระคัมภีร์เดิมไม่ว่าจะพูดเรื่องการตายไม่ว่าจะพูดเรื่องการเป็นในเรื่องการตายพระองค์บอกว่ายังไงยกตัวอย่างของโยนาจำได้ไหมโยนาเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์เดิมก็พูดถึงโยนาโยนาอยู่ในท้องปลาสามวันตายแล้วก็เป็นขึ้นมาใหม่อย่าลืมการเป็นขึ้นมานอกจากนั้นพระองค์เองก็อ้างถึงในพระคัมภีร์เดิมแล้วลองไปดูไอ้ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นที่อิสยาห์นั้นทั้งเล่มเลยโดยเฉพาะยิ่งบทที่53เป็นต้นไปนั้นทั้งหมดเลยพูดมาก่อนหน้าที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นพลิกไปดูอีกหน่อยนึงสดุดีบทที่22นั่นก็พูดโดยตรงเลยพระองค์ไม่ปีปากสักคำเลยบนไม้กางเขนพูดก่อนหน้าแล้วแล้วก็เป็นจริงทุกอย่างนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังพูดไว้และนี่คือ pointที่อาจารย์เปาโลกำลังอ้างถึงในบทที่15และ point 2 อย่างนี้ก็มาถึงจุดที่สรุปถึงพันธกิจของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงไม่ว่าข้าพเจ้าไปที่ไหนข้าพเจ้าไปเพื่อมีเป้าหมายเทศนาและคำเทศนาของข้าพเจ้าเพื่อให้คนคนนั้นยืนอยู่บนฐานที่ถูกต้องและไม่ใช่แค่ฐานที่ถูกต้องเขาเองจะต้องยอมรับข่าวประเสริฐนั้นเข้ามาในชีวิตเพื่อเขาเองจะรับความรอด4จุดพี่น้อง
พันธกิจของเราที่จะทำเราทำพันธกิจอะไรอ่ะวันอาทิตย์ที่ถึงนี้เราทำพันธกิจไม่ใช่เป็นนมัสการครบรอบ33ปีนะพันธกิจของเรามันจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตของเรานี่นะเรามีข่าวประเสริฐที่จะเอาไปเทศนาไหมไม่ต้องลุกไม่ต้องมีธรรมะเราก็เทศได้เราสามารถที่จะพูดให้คนฟังในเรื่องของไม้กางเขนได้ไหมภารกิจรอเราอยู่วันอาทิตย์นี้ไม่ใช่แต่งตัวมาสวยแต่งตัวมาหล่อเพื่อจะมาเดินไปเดินมาแค่นั้นนั่งกับคนคุยกับคนพูดกับคนแลกปันข่าวประเสริฐมองหาคนที่เราเองจะแบ่งปันข่าวประเสริฐเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้ภารกิจของเรามาก็ไม่ต่างกับให้เปาโลอยู่ในภารกิจของพระเจ้าพระองค์บ่ายหน้าออกจากเยรูซาเล็มแล้วพระองค์ปรารถนาลองดูสิเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ครั้งเนี้ยพระเจ้านำคนจากข้างนอกเอามาอยู่ในคริสตจักรของเราหลายคนก็ลุกขึ้นวิพากษ์วิจารณ์เอาอีกแล้วเอาอีพวกไอ้นักเต้นเอามาฟ้อนเอามาลำอีกแล้วน่าเกลียดไอ้พวกนักดนตรีไอ้ตัวสูงตัวยาวไอ้คอยาวไอ้คอสูงพี่น้องตาบาปของท่านทำไมไม่เปลี่ยนทำไมตาบาปของท่านก็ยังเห็นคนเป็นคนบาปแล้วถ้าอย่างเนี้ยเรามาอยู่ด้วยกันถึงบอกไงว่าคริสตจักรของเรามาอยู่ด้วยกันมันมีคนกลุ่มหนึ่งประกาศแต่คนกลุ่มหนึ่งทำลายผลที่มันออกมาคืออะไรมันไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่นแหละที่อาจารย์เปาโลถึงบอกว่าไง go in vain go in vain มันไร้ประโยชน์ไร้ค่าไร้สาระลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองทำไมเราฝังความคิดเราแบบนั้นแล้วเมื่อไรคริสตจักรมันจะก้าวออกจากจุดที่มันทำให้เราเองฝังเห็นหรือยังทำไมลองดูสิเนี่ยหลายคริสตจักรไปไหนไม่ไกลเห็นหรือยังเชื่อพระเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ตายเพื่อเขาเชื่อพระเจ้าว่าความบาปได้รับการยกหลายคนเชื่อแค่สองข้อนี้เท่านั้นเองสองข้อพอแล้วพอแล้วเอาตัวรอดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปข้ออื่นแล้วพอละไอ้โรมันคาทอลิกบวกอันนี้ขึ้นมาอีกหน่อยนึงในข้อที่3ของโรมันเนี่ยพอ3ข้อพอแล้วเพราะอะไรบาปได้รับการอภัยเรียบร้อยแล้วได้เป็นขึ้นมาจากความตายเรียบร้อยแล้วเพราะหลังจากนั้นไอ้ตรงนั้นไอ้ข่าวประเสริฐจะไปหาคนอื่นเนี่ยไม่มีอีกต่อไปแล้วนี่คือคนเห็นแก่ตัวนี่ข่าวประเสริฐ gospel แบบ selfish เห็นแก่ตัวตัวเองรอดแล้วแต่ไม่ไปหาคนอื่นไม่ไปประกาศกับคนอื่นมันจะต้องตามมาด้วยเหมือนกันพี่น้องอ้าวล่ะแล้วเรามาดูด้วยกันถ้าสมมติว่าข่าวประเสริฐเซ็ตเนี่ยออกไปยังคนต่างชาติพี่น้องลองดูนะทำไมคริสตจักรมันเจริญทำไมอาจารย์เปาโลเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าทำไมมันไม่เหน็ดทำไมมันไม่เหนื่อยเห็นหรือยังช่วงของเวลาคริสตจักรมันเริ่มตั้งแต่มันเริ่มตั้งแต่ตีนไม้กางเขนมันเริ่มตั้งแต่ฐานไม้กางเขนยาวไปจนกระทั่งถึงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มันเริ่มแล้วปีที่ไหน30 AD เริ่มแล้วตั้งแต่สมัยพระเยซูคริสต์แล้วแล้วมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนเราไม่รู้ตอนนี้เราไม่รู้แต่เรากำลังอยู่แถวนี้อาจารย์เปาโลเริ่มแล้วพอหลังจากนั้นอาจารย์เปาโลได้เริ่มตรงนี้อย่าลืมผ่านไปแล้ว20กว่าปี30กว่าปีแล้วพอหลังจากนั้นลองดูสิข่าวประเสริฐก็ไปทั่วโลกแคว้นยูเดียสมาเรียจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกอันนี้คือใครเป็นคนเริ่มนี่คือคนเริ่มคือเปาโลไม่ใช่เปโตเปโตคือคนสานต่อส่วนเปาโลคือไพโอเนียบุกเบิกไปสู่คนต่างชาติแล้วเมื่อข่าวประเสริฐออกไปสู่ต่างชาติเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมารับเราทุกคนแล้วช่วงเวลาช่วงหนึ่งไปปี1830ก็มีคนหนึ่งลุกขึ้นสร้างประวัติศาสตร์ใหม่หลังจากที่ข่าวแห่งความรอดออกไปบริสุทธิ์ทุกคนรับข่าวดีแห่งความรอดทั่วโลกพอปีนี้โจเซฟสมิธได้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแผนว่าพระเยซูคริสต์คือคนธรรมดานี่แหละคือคนธรรมดาแต่คนที่เขาเองเป็นคนพิเศษก็คือตัวเองที่มีทูตสวรรค์สององค์นำคัมภีร์มามอบให้เขาที่จะเป็นคนลุกขึ้นประกาศข่าวเสร็จนี่คือ false teaching นี่คือข่าวร้ายที่มาในคริสตจักรเมื่อสิ่งใดมันไม่จริงเราเองจะต้องต่อต้านเรากำลังไม่ได้
เราไม่ได้มีอาจารย์เปาโลอยู่กับเรานะตอนเนี้ยที่จะลุกขึ้นชี้ให้เราเห็นแต่เรามีผลงานการเขียนของอาจารย์เปาโลฝากไว้กับเราเราสามารถใช้สิ่งที่เป็นคำของพระเจ้าเอามาเป็นบรรทัดฐานตัดสินพวกสอนผิดตอนนี้มันเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องลุกขึ้นปกป้องปกป้องอะไรข่าวประเสริฐทุกวันนี้เวลาเราประกาศเราไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของจอห์นเดอะแบปติสต์เราไม่ได้ขาดประกาศข่าวประเสริฐของอโพสตลแต่เราประกาศข่าวประเสริฐของพ่ออาจารย์เปาโลโดยมีกฎเกณฑ์พอยต์มันเป็นแบบนี้นำส่วนนี้เอาออกมาประกาศไม่ว่าสอนเทียมเท็จจะเข้ามารูปแบบไหนเขาทนกับความจริงของพระเจ้าไม่ได้เมื่อเราเอาความจริงของพระเจ้าลุกขึ้นประกาศความจริงของพระองค์ก็เป็นความจริงอยู่จนถึงทุกวันนี้อ้าวล่ะลัทธินิกายนี้ตกไปไม่ได้หมายความว่าหายไปตกไปไม่สามารถที่จะลุกขึ้นต่อสู้กับคนที่มีความเชื่อเชื่อแบบไหนสัตย์ซื่อ faithful เชื่อแบบไหนอดทน endure สองคำนี้จะต้องอยู่ในชีวิตของคริสตจักรเมื่อเรามาดูตรงนี้เห็นหรือยังเราจะเห็นข้างบนคำว่าอะไรอาจารย์เปาโลบอกว่าไงมันมีคริสเตียนบางประเภทสักแต่รับข่าวประเสริฐสักแต่รับพระคุณสักแต่รับถ้าสักแต่รับความรักแบบนั้นมันเป็นความรักแบบไหนความรักแบบหนุ่มสาวความรักแบบเห็นแก่ตัวความรักเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแบ่งไม่เป็นปันไม่เป็นเผยให้คนอื่นได้รู้ความจริงต่อไม่เป็นนั่นคือความรักแบบชี้เข้าหาตัวเองนั่นพวกนั้นเขาเรียกว่ายังไงพวกนั้น go in vain ไอเวนไอเวนนี่คือไร้ประโยชน์ไร้ค่าเกิดมาบางเป็นคริสเตียนคริสเตียนบางคนเนี่ยเกิดมาไร้ประโยชน์ไร้ค่าบางคนเนี่ยเป็นคริสเตียนตลอดชีวิตไร้ประโยชน์ไร้ค่าเพราะไม่รู้เลยว่าอะไรคือข่าวประเสริฐเพราะไม่สามารถที่แบ่งปันข่าวประเสริฐให้ใครได้เลยไอพวกนั้นแหละอาจารย์ปรอบอกว่ายังไงไร้ประโยชน์ข้าพเจ้าไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างไร้ประโยชน์เพราะข้าพเจ้าสำนึกในพระคุณนี้ของพระเจ้าลองดูสิเนี่ยความหมายของคำว่าไอเวนคืออะไรเวนคืออะไรคนที่มีชีวิตไร้สาระคืออะไรพวกนี้โฟกัสแต่ตัวเองมุ่งแต่ตัวเองมีแต่ของตัวเองให้ตัวเองดีให้ตัวเองเลิศให้ตัวเองโอมเป็นไปได้ยังไงยอมเสียสละทุกอย่างได้ถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เขาเองเสียสละมันจะเป็นผลประโยชน์กลับมาให้ตัวเองพี่น้องเคยเห็นคนอย่างนั้นไหมเยอะแยะมีทุกวันให้เห็นทุกวันวันอาทิตย์นี่ก็จะเห็นจริงๆเราทำพันธกิจเนี่ยนะเราก็รู้อยู่ว่าคริสตจักรของเราเนี่ยจะต้องไปเผชิญหน้ากับคนพวกนี้หน้าที่ของเราคืออะไรทำต่ออดทนสัตย์ซื่อเพราะว่าพระเจ้าส่งคนเหล่านี้เราต้องคิดใหม่ส่งคนเหล่านี้เข้ามารบกวนหูรบกวนตารบกวนสมองรบกวนใจเพื่อจะทดสอบเราว่าเราเองจะทนได้ไหมว่าเราเองจะยังสัตย์ซื่อกับพระเจ้าพระเจ้าต้องการสองอย่างจากเราแล้วลองมาดูคนพวกไอเวรทั้งหลายคืออะไรพวกนี้คือ worthless ไร้ค่าอย่าไปคบเพราะฉะนั้นเราเห็นคนไร้ค่าอย่าคบไม่ต้องสูงสิงยิ่งเขารู้จักพระเจ้าเรียบร้อยในเห็นแล้วทุกอย่างนี่นะเหมือนกับว่าได้รู้จักข่าวประเสริฐเรียบร้อยแล้วแต่เขาทำตัวไร้ค่าไม่ต้องไปคบลองดูอะไรอีกอะเวนคืออะไรเซฟดูทำทุกอย่างด้วยตัวเองทำทุกอย่างด้วยกำลังของตัวเองทำทุกอย่างด้วยความสามารถของตัวเองชี้ทุกอย่างไปที่ตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้ไอ้พวกนี้ก็คืออะไรไอ้เวนแล้วคนพวกนี้ลองดูสิเนี่ยเขาเชื่อที่ไหนเชื่อที่หัวไม่ได้เชื่อที่ใจคนไร้สาระเนี่ยนะและเชื่อพระเจ้านั่งในคริสตจักรร่วมกับคนอื่นในคริสตจักรคือคนที่เชื่อพระเจ้าแต่เอาสมองเชื่อแต่ไม่ได้เอาใจเชื่อแต่ถ้าเราเองมั่นใจว่าพระเจ้าเลือกเรียกมาเอาใจให้พระเจ้าและพระเจ้าจะประทานสมองให้ตรงนี้ก่อนสิ่งที่เราไม่รู้จะทำยังไงพระองค์จะเปิดเผยวิธีของพระองค์ให้อ้าวล่ะลองดูสิเนี่ยผลงานของไอเวนคืออะไรผลงานของไอพวกไร้สาระคืออะไรผลงานของลูกพวกไม่มีประโยชน์คืออะไร no fruit มันจะไปมี fruit ได้ไง
มันจะเกิดผลได้ยังไงชีวิตไม่เกิดผลก็เพราะมันอยู่กับตัวเองเห็นแก่ตัวประเภทใช้หัวมากกว่าใช้ใจไอ้นี่มันจะไปเห็นผลที่ไหนประกาศก็ไม่ประกาศเป็นพยานก็ไม่เป็นพยานพอหลังจากที่พระเจ้าช่วยผ่านความตายก็อ้าปากทีเป็นพยานทีมีประโยชน์อะไรพอหลังจากนั้นใช้ชีวิตเหมือนเดิมคริสตจักรหากเป็นอย่างนี้เราเองกำลังทำผิดเหมือนกับโคลินทำและเราเองกำลังได้รับการชี้แนะจากเปาโลว่ามันไม่ควรจะพลาดอีกต่อไปแล้วเพราะเราจะเดินหน้าเห็นหรือยังคริสตจักรจะเดินหน้าต่อไปเราจะได้พบใครน่ะวันนั้นน่ะพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมารับเรา rapture พระองค์จะมารับคริสตจักรของพระองค์ไปอยู่กับพระองค์แต่ถ้าสมมุติว่าเราเองนั่นแหละไม่เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรไม่เรายังเป็นไอเวนในคริสตจักรอยู่เนี่ยเห็นหรือยังพระองค์ก็จะให้เราอยู่ต่อพอช่วงอยู่ต่อนี่นะเห็นไหมแล้วพระองค์ก็ใช้ทูตสวรรค์สององค์เห็นไหมมันไม่ใช่ไอโจเซฟสมิธไอโจเซฟสมิธมันเร่งเวลาพระเจ้าเร็วไปหน่อยนึงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สององค์นั้นทูตสวรรค์สององค์ในวิวรณ์บทที่14ข้อที่6พระเจ้าจะใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปประกาศช่วงไหนช่วงของ tribulation กาลียุคช่วงยากช่วงลำบากช่วงปัญหาช่วงแสนสาหัสในเวลา7ปีพระเจ้าจะใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์ออกไปประกาศจะไปรอทำไมในขณะเดียวกันนะตอนนี้เนี่ยนะอาจารย์เปาโลก็ประกาศเรียบร้อยแล้วอาจารย์เปาโลเชิญชวนเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปรอจนกระทั่งถึง tribulation ในช่วงของกาลียุคในช่วงของความยากลำบากกลับใจเปลี่ยนแปลงเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้เพราะอะไรเพราะว่าข่าวประเสริฐที่กำลังออกไปเห็นยังว่ามันมีข่าวประเสริฐซ้อนข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐแรกเนี่ยนะคือข่าวประเสริฐที่ในยุคของคริสตจักรก็จะยังเนินต่อไปลัทธินิกายเยอะแยะมากมายเราบอกว่าละไอ้นิกายนั้นผิดคาทอลิกเนี่ยนะประกาศอย่างนั้นผิดไอ้องค์กรนั้นองค์กรนี้ประกาศผิดไอ้นี่ยังมันก็ยังอยู่ในช่วงของคริสตจักรอยู่มันจะผิดอะไรก็ได้มันจะไร้สาระมันจะโกอินเวนยังไงก็แล้วแต่เราอย่าพาตัวออกนอกขอบอะไรขอบของกอสเปลให้เราอยู่ในขอบนี้ที่อาจารย์เปาโลกำลังประกาศโดยตรงกับเราอย่าไปอยู่นอกขอบไร้สาระมันจะทำให้จิตวิญญาณของเราไม่ได้รับการพัฒนาพี่น้องสังเกตดูตัวเองประเมินเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าเราไปอยู่กับคนที่เขาเองใช้ชีวิตไร้สาระนานเข้าบ่อยเข้าเราเองเนี่ยจะถูกดูดพลังสูญเสียกำลังและในที่สุดก็หมดความอดทนในที่สุดแล้วก็ขาดความสัตย์ซื่อเห็นหรือยังเราเองจะต้องอยู่กับกลุ่มไหนกลุ่มที่ขยันหมั่นเพียรในเรื่องของการเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามันจะทำให้เราเองมีความหวังแม้ว่าสิ่งที่เผชิญมันจะเป็นปัญหาแต่เราไม่จบที่ปัญหาเพราะความหวังของเราเราหนุนใจกันบอกว่าเราเองวันหนึ่งเราต้องการที่จะไปอยู่กับพระเจ้าเพราะพระองค์จะเสด็จกลับมารับเราและในเวลานั้นคนเองจะวิ่งหนีหายจากข่าวประเสริฐสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนไม่เอาข่าวประเสริฐเสร็จเรียบร้อยแล้วคนก็จะออกจากนอกทางของข่าวประเสริฐมันจะเกิดขึ้นในช่วงไหนในช่วงของหลังจากแรปเชอร์อย่ารอจนถึงช่วงนั้นอย่ารอจนกระทั่งเราเองเป็นหนึ่งในจำนวนคนที่ไม่เอาความจริงไม่เอาข่าวดีแห่งความรอดเอาล่ะนอกจากข่าวประเสริฐอาจารย์เปาโลบอกว่าอย่างนี้มันมีอยู่สองคำในบทที่15คำแรกคือ gospel ที่อาจารย์เปาโลรู้แล้วว่า main point ของมันมีอะไรมั่งลองมาดูอีกคำหนึ่งนี่คือคำที่เป็นขีดคือคำว่า resurrection คือการเป็นขึ้นมาจากความตายการเป็นขึ้นมาจากความตายก็คืออะไรชีวิตหลังความตายนะมีหลายลัทธินิกายที่เราเองเห็นเป้าหมายของลัทธินิกายคือ life after death ชีวิตหลังความตายมีหลายลัทธินิกายมีเป้าหมายนั้นเอาละมันก็ยังมีลัทธิบางลัทธิบางนิกายอย่างกับเจโฮวาวิทเนสทำไมเจโฮวาวิทเนสไม่เชื่อชีวิตหลังความตายเพราะเขาบอกว่าความตายเสร็จแล้วดันสาบสูญไม่มีอะไรลงเหลืออีกสักอย่างแล้วจบเรียบร้อยมันก็ไม่ต่างกับซาดูสี
ซาดูสีก็ไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะฉะนั้นนี่น่ะเห็นไหมเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายพวกฟาริสีซาดูสีเลยไปจ้างคนบอกว่ายังไงโอ้ช่วยไปออกไปกระจายข่าวหน่อยว่าจริงๆแล้วน่ะไอ้ถูกลักขโมยศพไปนี่น่ะไอ้พระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายเพราะพวกนี้ไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อหลักฐานคือมันมีความจริงเกิดขึ้นพวกนี้ก็ต้องสร้างพยานเท็จขึ้นมาพระเจ้าเลือกเราเรียกเราพระเจ้าใส่ชื่อเราลงไปที่จะมาเป็นพยานไม่ใช่พยานเท็จเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าใส่ชื่อเราลงไปต้องการให้เราเองไปเป็นพยานแห่งความจริงและนี่เอง life after death ทำไมเราเองนี่น่ะจะไม่หลงไปกับไอ้พวกเจโฮวาวิทเนสไม่ต้องไป conversation ไม่ต้องไปพูดคุยอะไรกับเขามากถ้าเราเองไม่รู้พระคัมภีร์และเราเองไม่ต้องไป participate กับกิจกรรมของเขาเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเขามีคอร์สเขามีอบรมเขาเชื่อของเขาและเขาเองถึงก่อนจะส่งคนออกไปประกาศเขาคนของเขาเนี่ยนะแม้จะเชื่อผิดเขาเองก็พูดผิดอย่างมั่นคงและเราเองอะเชื่อถูกและเราเองพูดถูกมั่งหรือเปล่าหรือว่าเราไม่รู้เรื่องเลยเรื่องข้อเท็จจริงมันคืออะไรก็ไม่ต้องไปพูดกับเขาเพราะฉะนั้นลองดูชีวิตหลังความตายของเราเราเป็นขึ้นจากความตายสำคัญที่สุดเราจะต้องรู้พระคัมภีร์รู้พระคัมภีร์ไปทำไมเพื่อเราเองจะพูดเกี่ยวกับความการเป็นขึ้นมาจากความตายได้รู้บางทีเพื่อจะรู้เรารู้ได้ไงชีวิตหลังความตายแล้วจะอธิบายคนได้ไงต่อเพื่อจากไหนอ่ะจากโครินธ์ที่เรากำลังเรียนอยู่ในเวลานี้เดี๋ยวเราจะเรียนจนกระทั่งถึงบทจบข้อที่58ของบทที่15เราจะเข้าใจเมื่อเราเรียนเราก็เข้าใจเมื่อเราเข้าใจเราก็พูดได้เห็นหรือยังอะไรอะที่ทำให้เราเองสามารถเข้าใจชีวิตหลังความตายคำของพระเจ้ารับรองเมื่อคำของพระเจ้ารับรองความรู้ของเราเองก็ต้องมีความรู้นอกจากที่พูดถึงในโครินธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพูดถึงไหนๆบ้างอะในเทสโลนิกาเราก็ต้องไปเปิดเทสโลนิกาอ่านให้มันเข้าใจนอกจากนั้นคืออะไรอะในพิบอนเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์มันมีตอนไหนบ้างเราเองก็ต้องไปเปิดอ่านเปิดอ่านเปิดอ่านสะสมในสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานฟาวเดชั่นนี่ฐานที่เรายืนคือฐานแห่งความเชื่ออ้าวล่ะอะไรคือการเป็นขึ้นมาจากความตายนอกจากการสอบแสวงหาความเข้าใจจากพระวจนะของพระเจ้าเราเองจะต้องรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าอย่าลืมในยุคของคริสตจักรสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์กอสเปลทั้งหมดข่าวดีแห่งความรอดทั้งหมดที่เราเองได้รับนั้นมาจากฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์บวกกับเกรซพระคุณของพระเจ้าสองคำนี้มาบวกด้วยกันและนี่คือสมัยของคริสตจักรเราพึ่งพระคุณและเรื่องพึ่งฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์และนี่เช่นเดียวกันเมื่อเราเองได้รับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราเองแล้วอย่างเราก็มีกำลังกำลังมาจากไหนกำลังมาจากพระเจ้าเหนื่อยไหมเหนื่อยเวลาคนทำอะไรมันก็เหนื่อยทั้งนั้นเนี่ยแต่ทำไมเราเองสามารถที่จะฝ่าฟันทุกเงินไปได้ก็เพราะเหตุว่าฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกินเข้าใจเราเองสามารถเข้าใจได้และฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าการันตีเราว่าเราเองนั่นน่ะจะเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะเห็นว่าพระองค์เองเป็นผู้วางแผนการช่วยกู้ให้รอดและนำเราเป็นขึ้นมาจากความตายหลายคนบอกว่าหลังจากความตายแล้วเนี่ยร่างกายของเราจะกลับคืนวิญญาณของเราจะกลับคืนไปร่างไหมแล้วเราจะมีกายทิพย์เราไม่รู้ว่ากายทิพย์คืออะไรและเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นมันจะเป็นยังไงแต่ให้เรามั่นใจเพราะแผนการของพระเจ้าตั้งแต่แรกสร้างโลกและพระองค์จะจบโลกนี้พระองค์ไม่เคยผิดพลาดตั้งแต่เริ่มสร้างโลกจนกว่าพระองค์เองจะอวสานพระองค์ก็พูดแล้วเราเป็นปฐมเราเป็นอวสานไม่มีอะไรมาทำให้เราพลาดจากพระเจ้าได้นั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อพระองค์สัญญาบอกว่าเราจะเป็นขึ้นมาเราก็จะเป็นขึ้นมาและเมื่อเป็นขึ้นมาเราเองก็จะได้ไปอยู่กับใครอยู่กับพระเจ้าของเรานั่นคือการันตีกี่เปอร์เซ็นต์อะสำหรับพระเจ้าเนี่ยเกินร้อยสำหรับพระเจ้านี่เราเองใส่ความไว้วางใจถ้าพระเจ้าเองไม่เคยเป็นพระเจ้าแห่งการโกหกตั้งแต่เริ่มสร้างโลกพระองค์หรือจะโกหกวันที่พระองค์เตรียมสิ่งดีไว้ในชีวิตของเราอ้าวล่ะลองดู evidence หลักฐานนอกจากการเป็นขึ้นมาจากความตายสิ่งที่พระองค์ให้โคลินมีผู้เชื่อนั่นคือหลักฐานอย่าลืม
ทำไมเขาเชื่อเพราะการไปประกาศเอาอะไรประกาศเอานี้ไปประกาศอาจารย์เปาโลเอาสิ่งนี้ไปประกาศและมีผู้เชื่อเกิดขึ้นหลักฐานคือผู้เชื่อเกิดขึ้นหลักฐานคืออะไรหลักฐานคือพระคัมภีร์เดิมเห็นหรือยังสดุดี22อิสยาห์53ข้อ3ถึง5 fulfill สำเร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือหลักฐานที่อาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงในที่สุดแล้วหลักฐานนี่แหละก็สำเร็จ accordingly ตามพระวจนะที่ได้พูดไว้ตามพระคัมภีร์ที่ได้พูดไว้และนี่คือตามพระคัมภีร์ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อพระคัมภีร์กำลังทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคนในโคลินเห็นแล้วมีประสบการณ์แล้วเพราะฉะนั้นเขาเองก็เถียงไม่ได้แล้วลองมาดูอีกอันหนึ่งถ้าอันนั้นคือเมื่อมีความรอดแต่ถ้าไม่มีความรอดล่ะถ้าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตายล่ะลองดูอาจารย์เปาโลชี้ให้เห็นถ้าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากไม่ถูกเรียกขึ้นมาจากความตายมันก็เป็นร่างที่นอนอยู่ในอุโมงค์แล้วมันก็เน่าอยู่ตรงนั้นเห็นหรือยังพระเยซูคริสต์วันที่มารีวันที่พวกผู้หญิงไปแล้ววิ่งกลับไปบอกใครวิ่งกลับไปบอกเปโตรยอนสองคนนั้นพอไปถึงที่อุโมงค์วิ่งเข้าไปข้างในไม่มีร่างเน่าอยู่ในนั้นพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เป็นหลักฐานเพราะอะไรพระองค์ถูกเรียกขึ้นมาจากความตายเรียบร้อยแล้วไม่อยู่ที่นั่นแล้วมีแต่ผ้าที่คลุมกายอยู่ที่นั่นและถ้าสมมุติว่าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตายลองดูสิสิ่งที่เราเองกำลังเรียนกันอยู่ก็ไม่เป็นความจริงเนี่ยเราเรียนพระคัมภีร์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะอะไรถ้าพระองค์ไม่เป็นขึ้นมาจากความตายถึงบอกว่าเวลาการประกาศข่าวประเสริฐอย่าหยุดเพียงแค่อะไรอย่าหยุดเพียงแค่ข้อใดข้อหนึ่งต้องไปถึงทั้งหมดและเมื่อไปถึงทั้งหมดถึงจะพิสูจน์ให้เห็นว่าข่าวดีแห่งความรอดนั้นคือความจริงเพราะเหตุว่ามีการเป็นขึ้นมาจากความตายแต่หากไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตายข่าวนั้นก็เป็นข่าวเท็จเราเรียนพระคัมภีร์ก็เท่ากับว่าเราเรียนเรื่องเท็จปั้นขึ้นแต่งขึ้นแต่เนื้อหาทั้งหมดที่เราเองแต่ละข้อพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าคำแห่งความจริงของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชและมีชีวิตอยู่ในนั้นและสัมผัสชีวิตเราสัมผัสชีวิตคนมากมายความเชื่อของเราก็จะไร้ประโยชน์เห็นหรือยังถ้าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตายเราเชื่ออะไรเราเชื่อลมๆแรงๆเราเชื่อเรื่องไร้สาระเราเชื่อสิ่งที่ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองถ้าสมมุติว่าเราไม่มีการเป็นก็ไม่มีสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระที่เราเองจะยึดไว้ในชีวิตของเราถ้าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตายคนที่ตายไปก่อนหน้านั้นแล้วก็เท่ากับถูกพิพากษาแค่นั้นเองจะไม่มีการได้รับรางวัลที่พระองค์จะเรียกไปรับที่บัลลังก์ของพระองค์ถ้าสมมุติไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตายเราเองก็น่าสังเวชจบที่น่าสังเวชเพราะเราเชื่ออะไรเท่ากับว่าเรางมงายเราเชื่อพระเจ้าแบบงมงายแต่ในขณะเดียวกันทั้งหมดนี้ไม่มีความจริงเลยสิ่งที่เป็นความจริงของพระเจ้าอยู่ด้านนี้ทั้งหมดที่เราเองจะต้องยึดถือและเมื่อเราเองจะยึดถือเราเองก็จะปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นกอสเปลของอาจารย์เปาโลเราเองไม่ได้อยู่ในยุคของอโพสโตที่เป็นอัครทูตเพราะเห็นว่าถ้าเราเองยังประกาศเรื่องแค่กลับใจใหม่กลับใจใหม่กลับใจใหม่เราเองก็ไปประกาศในพระคัมภีร์เดิมเหมือนกับจอห์นแบปติสต์เราก็ยังอยู่ในคริสตจักรเราไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้ออกจากนอกกลุ่มผู้เชื่อแต่พระเจ้าไม่ได้วางเราไว้เพื่อเราจะอยู่กับตัวเองพระเจ้าวางเราไว้ที่เราเองจะได้มีโอกาสนำข่าวประเสริฐออกไปยังทุกคน